คน้องฟ้าพูดถึงเกมวันนี้หน่อยเกมวันนี้เหรอคะเกมวันนี้ก็คือทุกคนคาดหวังอยู่แล้วค่ะแบบอยากชนะในวันนี้ค่ะค่ะก็ทุกคนทำได้เต็มที่ค่ะแบบตามเป้าที่เราตั้งไว้กลับมาชนะได้อันดับ3นี่คือยังไงดีใจค่ะตอนแรกที่มาแข่งสัปดาห์ก่อนก็ไม่คิดว่าจะมาได้ที่3เหมือนกันค่ะปีนี้เราได้เล่นเป็นตัวจริงด้วยก็ต้องขอบคุณพี่เต้ค่ะที่ให้หนูได้เป็นตัวจริงแบบได้ช่วยทีมอะไรเงี้ยค่ะคือศักยภาพหนูก็ตอนนี้มันไม่ค่อยพร้อมค่ะเจ็บแต่ก็ยังได้รับโอกาสจากพี่เต้ก็ขอบคุณพี่เต้ค่ะค่ะ